and gentlemen, welcome back to Max Muay Thai. Third fight tonight, Thailand taking on USA. Ladies and gentlemen, introducing first your American warrior tonight, 30 years of age and representing SIT Monchai Academy. Let's hear it for William Whipple. Ladies and gentlemen, introducing your American warrior, fighting out of the blue corner, 30 years of age, running at SIT Monchai Gym, William Whipple. And his opponent in the right corner, your Thai warrior, he represented Buriram Province, 20 years of age. Ladies and gentlemen, let's hear it for Famai Singha Decha Gym. Ladies and gentlemen, introducing your Thai warrior. Tonight, fighting out of Buriram Province, Thailand, Famai Singha Decha Gym. โอ้โหคู่ที่ผ่านมาเป็นเกมที่สนุกครับท่านผู้ชมครับแล้วก็คว้าเงินรางวัลโบนัสไปได้ทั้งคู่แต่ความมันความสนุกยังไม่หมดครับยังเหลืออีกเพียบครับท่านผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องหนีไปไหนครับช่อง9 Mcord HD หมายเลข30กำลังเสิร์ฟความมันให้ท่านผู้ชมอยู่และตอนนี้เดินทางมาถึงในคู่ที่3ของรายการครับกับพิกัดน้ำหนัก70กิโลกรัมครับถือว่าเป็นเวทใหญ่ที่สุดในวันนี้แล้วครับทางด้านมุมน้ำเงินครับนักชกรูปหล่อจากสหรัฐอเมริกาครับวิลเลียมวิปเปิลปัจจุบันวัย30ปีนะครับส่วนสูง174ซมมสามฟอร์มหลังฝากเอาไว้ครับแพ้1ชนะ2โดย2ไฟหลังนี้ชนะมารวดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการน็อกวันสงกรานต์สปอเป็ดและล่าสุดชนะคะแนนพงศักดิ์เล็ก BCK ยิมจากสกัดไทยมวยสิทธิ์มนชัยครับลูกศิษย์ของพันตำรวจเอกมนชัยศรีประเสริฐครับส่วนทางด้านมุมแดงครับเขากำลังฟอร์มดีเลยครับ4ฟอร์มหลังชนะรวดครับฟ้าใหม่หรือว่านายธนากรเชอรำจากตำบลเมืองแกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ในวัย20ปีครับ3ฟอร์มหลังชนะแอชชี่เคอร์ชนะจอมพิชิตและล่าสุดชนะโบแกนสจวตครับจากสกัดให้มวยสิงห์เดชายิมครับที่พัทยาชนบุรีได้กรรมการชัยนาทหาวิเศษเป็นผู้ชี้ขาดครับเดี๋ยวมาดูครับฟอร์มกำลังดีด้วยกันทั้งคู่เลยครับกำลังมั่นใจครับเอาละครับยกที่1เริ่มต้นแม่รอยสักนี่ต้องบอกว่าปกติวินเลียมวิเพิร์ดในชกกับคนอื่นเนี่ยนักชกไทยเนี่ยรอยสักเป็นรองหมดครับวันนี้มาเจอกับฟ้าใหม่สูสีไม่น้อยเรื่องรอยสักเรียกว่าเราเป็นยกเดียวกันเป็นจริงครับนี่เดินแฮนดูด้วยกันทั้งคู่และที่สำคัญนี่สดเจอสดหนักเจอหนักครับคู่นี้ว่ากันว่ามีสิทธิ์ถ้าผลก่อนครบยกพอสมควรครับคู่นี้จริงเป็นไปได้สูงครับมีโอกาสที่จะไม่ต้องพึ่งกรรมการทั้ง3ท่านเลยครับที่ให้คะแนนฟ้าใหม่เนี่ยเคยเตะเจ้าจอมพิชิตหรือว่าเจ้าเพชรสายรุ้งเนี่ยชนะน็อกแต่ชนิดที่ฟันเนี่ยหลุดออกมาจากปากเลยครับเช่นเดียวกับทางด้านวิลเลียมวิเพิร์ดก็เตะก้านคอน็อกวันสงกรานต์มาแล้วครับสไตล์นั้นคล้ายๆกันครับว่าสองไฟที่ต่างฝ่ายรับมานี่ก็เป็นช็อตเด็ดแห่งปีครับคุณจริงหัวเต็มๆครับจับเตะกั้นคอแล้ววันนี้เราฟ้าใหม่ก็มั่นใจสุดขีดครับเข้ามาพยายามจะเจาะยันฟ้าใหม่เอาคืนครับจะไปย่างตำราของสิทธิ์มนชัยหรือเปล่าครับฟ้าใหม่ขึ้นมาซ้ายมาเรียบพยายามเดินหน้าเข้ามาครับโดนแข้งซ้ายคืนมาจากฟ้าใหม่ขยับกระแทกอีกครั้งครับนาวิลเลียมวิโพใหม่สับเลยครับนี่ครับเป็นนักชกที่ศอกดีศอกคมเหมือนกันครับหน้าฟ้าใหม่เลือกที่จะใช้สับเสียงเข้าไปสับทางด้านวิลเลียมวิปเปิลครับแลกกับหมัดดูว่าจะรับก่อนหรือจะมีหน้าแหกก่อนกันครับนะครับเสียบเข้ามาครับวิลเลียมฟ้าใหม่แทงโต้คืนเข้าไปเกมต้องบอกว่าอึดอัดครับเอาเลยครับปล่อยลำตัวแล้วแทงเข้าไปครับนะวิลเลียมวิปเปิลเป็นเป้าใหญ่ครับวิลเลียมแทงได้ง่ายๆครับเพราะว่าเป้าเยอะครับหน้าฟ้าใหม่
ทำตัวหนาโดนกระทุ้งไปต่างๆครับเอาละครับฟ้าใหม่ต้องชิงเดินมาหาบ้างครับถอยหลังไม่ดีเสยด้วยอัปคัทแล้วพยายามจะตามด้วยหุกขวาหลุดฟ้าใหม่ปักด้วยศอกนี่เลยครับยังคงต้องบอกว่าเป็นเกมที่อึดอัดเลยครับใครหลุดหลวมก่อนเนี่ยมีปัญหาได้ครับเอาขวามาเกี่ยวได้วิลเลียมงานต้องปล่อยครับหยุดไม่ได้ครับวิลเลียมลูกนี้โดนลักไก่เสียบขวาเข้าไปเป็นไรครับเดินหน้าสู้ต่อครับวิลเลียมเอาซ้ายมาจากฟ้าใหม่ลูกนี้โดนลักเอียงครับโดนลักกระเด็นนี่เป็นคนที่เตะก้านคอได้ดีมาอีกครั้งครับแม่ได้ใจติดใจเลยครับทางด้านฟ้าใหม่ติดเด็ดด้วยการทิ้งเอาไว้ครับฟ้าใหม่วิลเลียมโดนเข้าไปก็ยังเฉยเมยครับบอกไม่เท่าไหร่ครับหน้าตาราบเรียบครับดูครับรู้สึกไล่เข้ามาเสยอัปคัทแล้วพยายามจะเตะสุดเอาเลยครับหันมาโดนสิครับแบบนี้โอ้แต่ว่าลูกทางหน้าวิลเลียมเททิ้งครับโอ้โหลูกนี้โดนครับโดนเต็มๆครับวิลเลียมแต่ยังทนไหวครับนะครับสัญญาณอันตรายเตือนมาจากฟ้าใหม่หลายครั้งหลายหนครับแต่ว่าวิลเลียมก็มีดีเช่นกันนะครับไม่ยังใจเย็นไม่หนีไม่ถอยรอขยับอยู่ครับวิลเลียมซ้ายมาเจอเกียวเคนไถนาเกิน39ต้องรีบปล่อยเลยครับแล้วหมดยกแรกครับเอาละครับท่านผู้ชมครับคู่ที่3ของรายการครับ70กิโลกรัมครับระหว่างวิลเลียมวิปเพิลจากสหรัฐอเมริกากับฟ้าใหม่สิงห์เดชายิมทางด้านวิลเลียมวิปเพิลก็มาจากสิทธิ์มนชัยเลยครับดูครับหลวงท้องแล้วแทงตามครับเล่นลำตัวก่อนแล้วฟ้าใหม่ตวัดซ้ายสูงเลยครับแล้วนี่ครับย้ำเข้าไปอีกทีครับทั้งซ้ายทั้งขวาแกเตะสูงได้หมดแล้วหลุดของวิลเลียมเกือบไปครับนิดเดียวเองครับเอาละครับยกที่2ครับมาว่ากันเลยยกที่2ครับจากทิพย์ตากับมวยคู่นี้ยกนี้วิลเลียมเดินจริงจังครับแทงซ้ายแล้วพลักออกไปครับวิลเลียมกาดสูงกาดไม่ตกแล้วพี่น้อยแม่มาปล่อยตัวไปยกนี้ค่อนข้างละเอียดครับตาเลยครับซ้ายสูงจากหน้าฟ้าใหม่อีกครั้งไม่ได้ครับไม่ได้ครับกาดตกไม่ได้แน่นอนฟ้าใหม่ในหัวสูงตลอดวิลเลียมต่อยขวาต่อยเอ็ดฟ้าใหม่ยังไงครับยังหาจังหวะช่องมาเตะซ้ายมาจากวิลเลียมวันนี้หัวร้อนกว่าก็วิลเลียมเดินหน้าลุยฟ้าใหม่ต้องขยับแล้วครับคำไว้วงในตีด้วยซ้ายวิลเลียมพยายามจะล็อกสู้เลยครับนี่ครับแต่นวลเนียตีคืนเลยครับทางด้านวิลเลียมได้มาคนละดอกครับเอาซ้ายแทงมาพร้อมใจกันแทงครับขยับปุ๊บสับเลยครับทางด้านฟ้าใหม่ไม่โดนครับวิลเลียมพยายามจะขวางหน้าตีด้วยซ้ายเสียบคืนอ่ะโดนเหลี่ยมนะครับแต่นวลเนียแล้วพยายามจะหักเคสไม่ลงครับได้ครับลูกนี้วิลเลียมพยายามเอาทุกวิธีครับแต่ยังทำไม่ได้ฟ้าใหม่เตะขวามาโอ้ลูกนี้เต็มชายโครงครับฟ้าใหม่น่าจะขยับเบียดไม่ได้ครับวิลเลียมแกชิงเลยครับอะไรครับศอกขวาของฟ้าใหม่วิลเลียมเป็นฐานล่างฟ้าใหม่งัดอีกทีโอ้พยายามจะเปิดแผลให้ได้เลยครับใจคอคนละเรียนไรผมที่มีลายฝีเล็กน้อยครับวิลเลียมแล้วแดกจนได้ครับเอาละครับฟ้าใหม่ทัดล่างมาวิลเลียมชกทุกครั้งไม่เคยที่จะไม่แตกคนจริงครับโอ้ช่วงหลังเนี่ยสนิทกับคุณหมอซะแล้วครับวิลเลียมอ้าวเลยครับตีด้วยซ้ายครับฟ้าใหม่วิลเลียมรัดเอวฟ้าใหม่ต้องตั้งไว้ไหมยังครับไม่ยอมตีครับวิลเลียมวิลเลียมรัดได้ครับแต่ฟ้าใหม่ก็เขาพอครับยกกันเอาไว้ก่อนซ้ายมาจากวิลเลียมเต็มเข้ามาแทงขวาจากฟ้าใหม่คืนมาเหมือนกันจะรัดเอวกระชากเอาหน้าไปหักแต่ว่าตัวเองนั้นล้มลงไปอยู่ด้านล่างครับวิลเลียมวิปเปิลโดนนะครับเข้าตำราหักเขาเราล้มครับวิลเลียมไปแล้วครับว่ากันใหม่ครับครับฟ้าใหม่จะก้าวเข้ามาวงในอีกไปด้วยซ้ายจากวิลเลียมเอาเลยครับแล้วมีทัดมาลายครับฟ้าใหม่ทำไว้สับด้วยสองซ้ายกระจับวิลเลียมตัดขึ้นมาครับวิลเลียมซ้ายทัดมาลายจากฟ้าใหม่เผื่อว่าจะเผื่อมีเสียบซ้ายเข้ามาจากฟ้าใหม่วิลเลียมเอาขึ้นทัดลายมาล็อกไปฟีต่อซ้ายขึ้นมาจากฟ้าใหม่ครับโอ้นี่ครับเอาแทงเข้ามายอดอกครับแล้วสับเข้าไปอีกทีครับฟ้าใหม่ไม่แตกครับโอ้วิลเลียมเหนียวเหมือนกันครับของดีครับวิลเลียมพยายามตีโต้เข้าไปฟ้าใหม่แทงที่ซ้ายแม่จะช้อนขึ้นสูงโดนหมัดฟ้าใหม่ค้ำไว้ไม่ให้มันสับที่สองตามโอ้โหลูกนี้วิลเลียมรับไปเยอะครับยังคืนไม่ได้ต่อฟ้าฟ้าใหม่ไล่กี้เข้ามาครับโอกาสทองมาถึงฟ้าใหม่เดินควบต่อเล่งเลยครับแทงที่ซ้ายอีกทีตามแต่โดนวิลเลียมตีกระชากเทอาแล้วล้มลงไปพร้อมกันครับเอาละครับดูพ่อใจก็ไม่พูดนี่ครับอย่าทิ้งตาวิลเลียมไต่ขวาฟ้าใหม่ดันตัวครับวิลเลียมแทงซ้ายอู้จังหวะแทงซ้ายของวิลเลียมครับมีจัดจ่าหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับแล้วหมดยกที่2ครับ
เอาละครับท่านผู้ชมครับวิลเลียมวิเพิลจากสหรัฐอเมริกาครับกับฟ้าใหม่สิงหเดชายิมนักชกไทยจากสตึกบุรีรัมย์เขาบอกว่าแลกกันเข้มข้นเลยครับดูภาพช้ากันครับท่านผู้ชมและถัดจากคู่นี้เนี่ยก็จะเป็นสิงโตววัฒนะครับดาวรุ่งมาแรงครับจะเจอกับอเล็กซานดูบุบเลียจากโรมาเนียจังหวะแทงกึ่งอกกึ่งปากเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเล็งศอกดวลกันแลกกันอย่างเมามันครับ3นาทีสุดท้ายครับกรรมการใช้หน้าทางวิเศษซับมือครับ2ยกที่ผ่านมาก็คู่ขี้ใกล้เคียงครับยกนี้วิลเลียมยังเดินเข้ามาไปฝ่าแล้วแทงซ้ายครับอาร์วินเลียมหัวร้อนไปก่อนครับทักทายไปหาฟ้าใหม่พยายามจะพยายามก้าวมาวิลเลียมแทงก่อนครับตีในซ้ายเข้ามาพยายามจะตั้งบีดบีดบีดไปลงเอาจนได้แล้วครับโอ้ใจคอจะเข็นมันต้องให้ลงครับเรียกว่าพยายามหายจังหวะครับวิลเลียมสุดท้ายก็ทำได้ครับฟ้าใหม่เตะขวาวิลเลียมยังไงครับอยากขยับโยกเข้ามาฟ้าใหม่ห้ามรับสุขพอครับดึงตัวทั้งระหว่างแข้งขวาอุ้ยขวาอู้หลุดครับแต่พยายามจะเติมซ้ายวิลเลียมก็บังได้ครับครับทัดมาลายอีกทีครับทางวิลเลียมฟ้าใหม่โดนเทครับโอ้วันนี้กลายเป็นมวยเหลี่ยมมีเหลี่ยมเขาครับทางด้านวิลเลียมแอบไปฝึกมาจากไหนครับครับหัวร้อนครับฟ้าใหม่ซ้ายแหมพยายามจะเตะสูงอีกครั้งจิบตัดลำตัววิลเลียมพยายามเสริมอัปคัตครับฟ้าใหม่รั่วเบาไว้ตีด้วยขวาตีด้วยซ้ายครับเข่าจากฟ้าใหม่ได้มา2ดอกครับแข้งขวาแข้งซ้ายดันเข้ามาวิลเลียมพยายามหาจังหวะอาแล้วครับลีลาโดนแข้งซ้ายเข้าไปอีกนี่คืนด้วยขวาครับวิลเลียมฟ้าใหม่โดนปุ๊บหัวร้อนปั๊บแทงเลยครับใช่ครับแทงด้วยซ้ายมีอาการสะดุ้งเหมือนกันแต่ว่าวิลเลียมก็พยายามจะพามาตีเข้าเชือกครับถือด้วยเข่าซ้ายก็วิลเลียมกรรมการทำมือครับฟ้าใหม่เดินเติมต่อขวาเข้ามาครับล็อกในวิลเลียมมีแทงซ้ายฟ้าใหม่ดันด้วยเข่าซ้ายขึ้นมาครับแข้งหน้าฟ้าใหม่ดึงจังหวะวิลเลียมจะคืนตัวไม่ได้ครับหลุดพยายามมาแทงอีกทีครับทางฟ้าใหม่ครับวงในต้องตั้งเอาไว้ก่อนครับฟ้าใหม่ทางเข่าได้ทำได้ดีทั้งคู่ครับวันนี้เหนียวแน่นพอกันครับซ้ายจากวิลเลียมฟ้าใหม่กระโจนขึ้นแทงด้วยเข่าโยนเข้าไปแทงได้ไหมแทงซ้ายมาเกี่ยวได้จิ้มแทงวิลเลียมขยับเสิร์ฟเอาเลยครับหมัดชุดฟ้าใหม่พยายามจะรวบแต่ว่าจังหวะพอรวบเอวแล้วมันทำอะไรไม่ถนัดครับจังหวะยังไม่ได้ช็อตครับเอากรรมการแยกมาครับจับมือชกต่อวิลเลียมพยายามเดินเข้าไปหาไล่ขี้ไปที่มุมกลางครับเอาละครับตั้งกำแพงฝังโอ้นี่ครับจะเตะสูงเจอฟ้าใหม่เข็นทิ้งเลยครับนี่ครับฟ้าใหม่รู้ทันครับผลักทิ้งไปจังหวะนี้เสียบซ้ายมาจากฟ้าใหม่อ้าวมาคนต่างล็อกฝังออกมาจากฟ้าใหม่วิลเลียมคืนไม่ได้ครับโค้งสุดท้ายเลยครับท่านผู้ชมครับฟ้าใหม่พยายามจะโยกหาช่องต่อวิลเลียมยกนี้เป็นฟ้าใหม่ที่เดินบุกครับเอาอะไรกับวางซ้ายวิลเลียมคืนไหมคืนขวาหลุดครับครับจังหวะยังไม่ได้ครับวิลเลียมมีอะไรเล็กน้อยครับต่างฝ่ายต่างก็หาจังหวะเล่นขึ้นมาต้องหาความชัดเจนให้ได้ครับครับตั้งไว้นี่ครับแม่ตั้งกำแพงเอาไว้เลยครับหน้าฟ้าใหม่ครับ20วินาทีเป็นเกมที่บีบหัวใจกันอย่างมากเลยครับโอ้ทีมงานนี่หายใจคว่ำครับวิลเลียมเดินเข้ามาฟ้าใหม่ดันแทงซ้ายวิลเลียมเตะซ้ายสูงครับอาครับเอาคืนมาจากฟ้าใหม่แม่เตะสูงมาก็โชว์ของสูงคืนเลยครับโอ้คู่นี้แม่อยู่กันคนละประเทศแต่ต่อยมวยคล้ายกันเลยครับขวามาจากฟ้าใหม่แล้วหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหดุเดือดเลยครับท่านผู้ชมครับหน้าเกมระหว่างทางด้านฟ้าใหม่สิงห์เดชายิมนักชกจากตำบลเมืองแกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับกับเจ้าวิลเลียมวิปเพิลครับนักชกจากสิกมนชัยจากสหรัฐอเมริกาครับดูครับศอกขวาของทางด้านฟ้าใหม่ครับแหมวิลเลียมเตะซ้ายหลุดฟ้าใหม่เอาคืนหลุดครับแหมแข้งขวาหลุดนะครับช้อนซ้ายอีกทีก็ถูกบังโอ้รู้ทันครับวันนี้ทันเกมทันกันทั้งคู่ครับแล้วดูศอกขวาของฟ้าใหม่ครับศอกพยายามจะสับอยู่ตลอดครับแต่ว่าไม่โดนจังๆไม่แตกสักทีครับนี่ครับพยายามจะเตะก้านคอครับจากฟ้าใหม่เอาเลยครับมันแบบนี้ผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรไปลุ้นกันครับ Alright ladies and gentlemen the bonus round Max สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No Bonus
Max Muay Thai Facebook page. Alright, ladies and gentlemen, of the three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner, Blue.